ไปประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งก็เป็นวิชาใหม่นะครับก็ส่วนตัวก็เคยสอนวิชาเดิมมาแล้วแต่ก็มีความมั่นใจมากขึ้นจากการอบรมครั้งนี้เพราะว่าก็ได้เห็นตัวอย่างโครงงานต่างๆที่ท่านวิทยากรเนี่ยยกตัวอย่างมาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าจะเอาไปประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นสอดแทรกเพิ่มเติมเข้าไปในกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่แล้วครับก็คือมีประยุกต์เพิ่มเติมเข้าไปก็ทั้งส่วนที่เป็นของไมโครบิดด้วยแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นสแคทด้วยซึ่งสอนก็สอนอยู่แล้วด้วยครับได้การเขียนโปรแกรมโดยที่ใช้พวกบล็อกต่างๆครับให้เด็กได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นครับแล้วจากนั้นเพิ่งรู้ว่ามีการแปลงจากบล็อกกลายเป็นจาวาสคริปต์นะครับเพื่อให้เด็กดูขั้นตอนการเขียนต่างๆครับผมแล้วก็ก่อนที่มาครั้งนี้ครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมนี้เนี่ยไปให้เด็กไปใช้ได้อย่างไรบ้างแต่พอมาอาจารย์บอกว่าอ๋อไม่จำเป็นต้องให้ดูลึกมากขนาดที่ทำเป็นหลายสเต็ปอาจจะเริ่มจาก1 2 3ไปก่อนนะครับผมรู้สึกดีใจค่ะที่เหมือนเราได้พัฒนาตัวเองได้เข้ามาสู่หลักสูตรใหม่ๆได้เรียนรู้ได้เห็นวิธีการสอนที่มันพัฒนาขึ้นนะคะโดยวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้เราอะค่ะ